พ่นไฟทำไมอ่ะเอาเฮียเทโอกูเฮ้ยโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คมอนฮันต์ในพาร์ท20กันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะฮะหน่วยสำรวจเรียกผมมาหานะฮะเหมือนจะมีภารกิจให้ผมทำกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราก็เปิดคลิปมารับเควสอีกเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอะไรเนาะก็คุยกับหน่วยสำรวจกันดูนะทุกคนมาดูกันซิว่าหน่วยสำรวจเขาจะว่ายังไงนะฮะไอ้เขียบปะคืออย่างนี้นะมีการเรียกร้องจากชาวบ้านในเขตมุมเกาะมานะว่าอยู่เกิดไฟป่าขึ้นมาจะไม่มีเหตุผลแล้วแค่เรื่องไฟป่านี่มันน่าเป็นห่วงตรงไหนล่ะฮะเพราะไฟป่ารอบนี้มันคล้ายกับที่เจ้าเวลคอน่าโผล่เมื่อวานไงทางเราสงสัยว่าจะมีเอลเดอร์ดราก้อนตัวใหม่มาโผล่อีกแล้วนะโอเคงั้นผมต้องรับหน้าที่ไปปิดจ็อบมันใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละอ้อแล้วก็เจ้าลาฮาร์ลอสนี่หายดีแล้วนี่ฮะปลายเมดิคหน่วยสำรวจนี่ทำงานกันหนักพอตัวนะเออเจ๋งกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมาร์คตำแหน่งแม่ของใส่ให้ในแผนที่ให้แล้วกันนะโอเคครับมาโอเคตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคป่ะภารกิจมาอีกแล้วครับก็ไปตรวจสอบกันนะว่าไฟป่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เนาะไม่แน่นะครับอาจจะมีเอลเดอร์ดราก้อนตัวใหม่มาปรากฏตัวบนโลกนี้อีกแล้วก็ได้นะครับเออแต่เมื่อช่วงนี้มันจะมีลางอะไรแปลกๆกันว่าเหมือนเอลเดอร์ดราก้อนมันจะค่อยๆทยอยโผล่มาในโลกนี้ยังไงไม่รู้นะก็ต้องไปตรวจสอบดูกันฮะโอเควันนี้ผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปแล้วกันนะก็คือเจ้าวอลเดอะฟอลไททันในที่ชื่อมันแปลกๆแล้วกันคือเจ้าตัวเนี้ยผมจับมานานแล้วเว้ยแล้วผมก็เล่นฟาร์มเวลไปเยอะแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเอามาแคสให้ทุกคนดูเลยฮะคือตอนแรกผมจับมาเนี่ยผมตัวหน้าตาน่าสนใจดีฮะหน้าตาดูกวนตีนดีอ่ะปังเออมองดีมันจะเหมือนกับตัวหลุดวิกนะเออมันเหมือนหลุดวิกมากเลยฮะของในบัตบอลอ่ะเก็บมาเชิบมาแดกก่อนเลยน้องก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวจากบอสบอลไคจูนะเป็นอีกตัวที่ผมชอบมากนะทุกคนผมว่ามันตัวที่มันผิวดีอ่ะสกิลมันหลากหลายแล้วก็ผิวดีฮะมาแต่เดี๋ยวก่อนจะไปกันเราไปตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนผมได้หลังไมค์อ่ะผมมาเจอเจ้าตัวนี้เว้ยนี่ไอ้มันนะผมปาล์มเนื้อก่อนไอ้เคียมันคือเจ้าเอสปีนาร์ดนะครับเคียมมาผมจะอุ้ยทุกคนไอ้กงนี้ไม่น่าเอาอยู่ฮะเดี๋ยวผมต้องเอากงนี้ด้วยเคียเอากงนี้ด้วยฮะก็เจ้านี่คือมังกรหนามเอสปีนาร์ดนะทุกคนเหมือนจะโผล่ในภาคไลท์แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เจ้าตัวนี้มันมีจุดเด่นอยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถพ่นไฟทีเดียวอ่ะออก3ธาตุเลยนะคือถ้าใครโดยเจ้าเอสปีนาร์ดพ่นไฟใส่เนี่ยก็จะติดไฟติดพิษแล้วก็ติดพาราไลซิสด้วยนะฮะเออถือเป็น1ตัวที่อันตรายมากเลยนะก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมอนตัวใหม่จากมอสไมตี้มอนสเตอร์นะที่ผมอัปเดตให้ฟังในคลิปไปแล้วอ่ะว่าผมเพิ่มมานะฮะเชียบมาเดี๋ยวเราจะมาจัดการมากันเลยโอเคเลือดอยู่ที่ 306,000 นะฮะแล้วก็โอ้ยเฮียมันโอ้ยเชียดโอเคโอเคกงก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยเลือด 306,000 นะค่าตกอยู่ที่ 500,000 ครับก็เหมือนมอดนี้มันจะยังดูกิ๊กๆกังๆอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าตัวเลเวลมันเยอะมากอ่ะทุกคนเห็นป่ะเออโอ้ยเชียร์แล้วทุกคนเห็นป่ะเลเวลแม่ง 3,500 ฮะอืมแต่ไม่เป็นไรฮะกูบอกเลยบอยันไอ้สัตว์แล้ว 3,500 ก็ 3,500 น้องเอ้ยยิงเลยโอเคครับจะยิงไปเลยแล้วกันถ้าตกไป 500,000 ฮะก็จับมาก็ได้ดีนะทุกคนผมว่าค่าแสตมันเบอร์มากเลยอะเวลแมงกูเบอร์ละฮะเออแต่ไม่ได้จับปลาแล้วโดนเนิร์ฟแบบเจ้าคาเมลิออสนะมายิงเลยน้องมาโอเคเขาหลบไปที่306โอเคนิ่งละฮะยิงต่อเออเรายิงเท่าไหร่วะเมื่อกี้ผมไม่นับจาก306ขึ้นมา430,000หรอก็ประมาณ6-70,000นะทุกคนประมาณ6-70,000ประมาณนี้เอ้ยผมมันไม่น่าจะ 70,000 นะน่าจะ 60,000 ไปปลายโอเคอ้าว what the fuck เฮ้ยเฮียเฮียอะไรเนี่ยอ้าวไอสัตว์โอ้โหเฮียเอ้ยบักแดดไอเฮียมากเอาไปเอาเนื้อไปฮะแล้วก็แคคิเดโนเก็บป่ะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันนะเราจะลองเล่นดูก่อนเผื่อเวิร์กคือเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าลุดวิกเนี่ยมันบินไม่ได้ไงเออผมก็จะเอาเจ้าเอสปีนาร์ดที่มาเดินทางด้วยการบินนะโอเคเหมือนค่าอาหารจะไม่ลดเลยเว้ยใช่ไหมเนี่ยเพราะทุกคนมันเหมือนมันจะกินช้ามากเลยเนี่ยโอเคผมนึกว่าจะกินเร็วแล้วมันกินกี่อันอ่ะ200อุ้ยเกือบ300อันนะทุกคนโอเคก็ทุกคนก็เดี๋ยวผมใช้นี่เลยแล้วกันโอ้โหใช่มันกินทีละ 0.5 โอเคก็เดี๋ยวผมใช้สูตรจับไปแล้วกันนะดูเทมอ่ะผมกดสูตรจับไปแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ทิ้งเนื้อไปอ่ะถือว่าใช้เนื้อจับแล้วกันนะแต่ว่าเร็วๆหน่อยแล้วกันทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมรอเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะไม่ได้ถ่ายกันพอดีฮะเดี๋ยวครับทุกคนมา
ายแล้วครับเจ้าเอสปีนาร์ดฮะไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะไอ้เจ้าตัวนี้มันนี่บักขาลอยใช่ไหมผมจำได้ละฮาร์ลอสเล่นเลยมีบักขาลอยไอ้เชี่ยเชี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยเบาเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหไอ้สกงสกิลนี่ศาสตร์ไม่ต้องเกรงใจเลยฮะโหแต่มันบินช้าเหมือนกันเนี่ยบินช้าอยู่ป่ะแต่แตะเลื่อยเดินไปเท่าไหร่มาแล้วอุ้ยทุกคนให้เลื่อนมา700,000เลยว่ะอัพทีขึ้นโคตรเยอะโอ้โหดันโอ้โหดันขึ้นล้านหนึ่งโอเคน้ำหนักเอาไป 8,000 ดาเมจ 2,000% นะฮะแต่ผมต้องไปลงเลือดบ้างแล้วเดี๋ยวผมมาดูนะว่ามันจะเยอะแต่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอ่ะบางทีเปอร์เซ็นต์เยอะอาจจะตัวดาเมจจะไม่เยอะตามก็ได้โอเคคลิกซ้ายกัดครับคลิกขวาคลิกขวาพุ่งชาร์จฮะโอเคตัวซีทำไรโอ้ซีพ่นไฟครับอ๋อแล้วพ่น3ทีด้วยเหมือนไฟที่มันพ่นมันจะมีดาเมจนะทุกคนมันจะไม่ติดไฟนะเพราะฉะนั้นผมโดนเมื่อกี้ผมไม่ติดไฟนะฮะเอ็กไม่มีครับแต่จะมีคอนโทรลคิวคิวอะไรเอาท่ากระทืบปะออกไปท่าอะไรอ่ะคือผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเจ้าเอสปีนาร์ดเหมือนกันนะผมไม่ค่อยจักเจ้าเอสปีนาร์ดนะคือมันมีท่าเฉพาะอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะทุกคนก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะเกท่าโอคำรามนะครับตามฉบับมอนสเตอร์ในม็อดนี้เกอัลต์ปิดแล้วกันนะแม่งบินช้ามากโอเคเรามาลองเล่นเจ้าเอสปีนาร์ดกันหน่อยแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวจะลุ้นบีดเราไปถึงตรงนู้นเราค่อยเล่นแล้วกันนะแต่ขอเล่นเจ้าตัวเอสปีนาร์ดก่อนคือเราผมว่าคงไม่เล่นนานนะไอ้เจ้าตัวนี้คงมาเดินทางอย่างเดียวอะมันช้ามากอะทุกคนดูดิมันบินช้าช้าโอเคแต่ผมที่ผมอยากรู้คือท่านี้มันแรงไหมท่านี้อ่ะบิน29อ๋อโอเคเจ็ด700ครับทุกคนปึ้งอ้าวโอเครวมผมมันก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะโอเคทุกคนคือเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากเลยฮะแต่ว่าตัวดาเมจจริงไม่ค่อยเยอะเลยฮะเนี่ยดาเมจจะ 3,000 แล้วเมื่อกี้ผมกัดที่700เองครับทุกคนโอเคงั้นแปลว่ามันน่าจะมีดีแต่เลือดนะฮะคือเลือดเยอะมากเลยอะเลือดแม่งเดิมให้มาเกือบล้านอะนี่แต่ดาเมจแม่ง700ขี้ประติ๋วมากเลยฮะโอเคงั้นผมว่ามันก็เป็นตัวที่มันก็แปลกๆอยู่บนฟ้าไปบ้างเอาไม่ใช่กูจะกดนี่ดิคลิกซ้ายกัดโอเคที่ขวาไม่มี4ไม่มี Q R ไม่มีทุกคนมีแค่กัดแล้วก็พ่นไฟนะลายบนฟ้าไม่ใช่พ่นไฟกัดแล้วก็คำรามฮะทุยมาลองไฟกับจะโทบิดูดิไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเอ้ยว่าไงไอ้น้องวันดีพ่นไฟหน่อยเนี่ยทุกคนใช่ไหมเหมือนไฟมันจะไม่ติดนะไม่ติดไฟทุกคนมันมีดาเมจทุกคนไอ้เจ้าไฟมันเนี่ยไอ้เหี้ยมาสู้โทบิได้ไหมอ่ะโอเคทุกคนคือกูวิ่งไล่ไม่ทันโว้ยมากัดหน่อยกัดหน่อยโอ้ยเฮียคือผมไม่รู้มันต้องอัพเปลขนาดไหนอ่ะมันจะพอจะตัวเนี้ยแต่ว่าดาเมจมันเบามากเลยฮะไอ้เหี้ยเลือดโอ้โหเลือดแม่งล้านนึงฮะแต่ว่าดาเมจนี่ขัดกับเลือดมากดาเมจน้อยนิดขี้ประติ๋วสัสเอาจริงผมว่าไอ้มอดนี้เขาน่าจะอัปเดตแก้ในอนาคตนะให้ตัวมันเกิดเลเวลมันไม่ขนาดเนี้ยแล้วก็เรื่องบาลานซ์เขาน่าจะอัปเดตมาดูดีขึ้นกว่านี้นะผมว่าอย่างนี้มันดูแบบแปลกๆฮะจริงผมว่าไอ้ตัวมอนสเตอร์อพอคาลิปมันก็ดูดีอยู่แล้วนะสแตทอะไรเงี้ยมันก็ดูสมดุลอยู่แล้วนะแต่พอมาเป็นไมตี้มอนสเตอร์เนี่ยมันแปลกๆฮะน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้ทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าบอสนี้มันเพิ่งมาใหม่ได้ป่ะคือไอ้เจ้าไมตี้มอนสเตอร์อะมันไม่ใช่ส่วนเสริมของไอ้มอนสเตอร์อพอคาลิปอันเก่านะคือมันจะเป็นม็อดใหม่แยกเลยฮะเหมือนที่ผมเคยโพสต์ในหน้าชุมชนอะนั่นแหละครับทุกคนผมว่าด้วยความเป็นม็อดใหม่มันเลยอาจจะดูกิ๊กๆกลางๆอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็ต้องรอแพทช์แก้ครับทุกคนทำอะไรไม่ได้ฮะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปจุดที่มีรายงานว่ามีไฟป่าแล้วกันนะแต่ว่าไฟป่ามันน่าจะดับไปหมดแล้วละมั้งเพราะว่าฝนก็เพิ่งตกมาเมื่อตะกี้นะฮะโอเคมาเราเปลี่ยนเป็นลุดวิกเลยนะมาทำมาเล่นเลยฮะเนาะตบเลยเฮ้ยถึงบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะผมว่าตัวดีไซน์มันก็ดูแบบดูแปลกๆดูกวนตีนดีดีฮะอะไรใครเล่นกูใครเล่นกูเจอท่านี้หน่อยกดทีเกมกระตุกเลยเกมมาผมจะรีวิวสกิลก่อนนะทุกคนสกิลมันมีค่อนข้างเยอะเลยคลิกซ้ายตบนะอย่างที่เห็นไปคลิกขวาคำรามการคำรามนี่มันจะเรียกสายฟ้าลงมารอบตัวแล้วก็จะดูดเลือดด้วยแบบนี้โคตรดีเลยฮะคือถ้าเกิดเรามันมีศัตรูยืนอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็มันกดดูดเลือดทีนึงอะ
เออถ้าจะเป็นอมตะเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตุ๊ซี่เป็นท่าตบ2ทีนะนี่ดาเมจเดิมๆอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนคือมันก็นั่นแหละตามมาตรฐานนะฮะมันก็เป็นตัวไคจูต้นเกมฮะมันไม่ได้จับยากอะไรเอ็กไม่มีครับถ้าแซกที่เห็นไหมนะทุกคนก็จะทุบนะคอนโทรก็จะหมุนรอบตัวไอ้ตัวเอ็กจะเป็นท่าพ่นน้ำนะฮะนี่เวลาพ่นนี่ก็จะมีเสียงยากๆออกมาแบบเมื่อกี้แบบนี้ฮะเนี่ยไปเสียงคำรามฮะไอ้เหี้ยแม่งเสียงกี๊ด SCP 096ด้วยว่ะเออไอ้เหี้ยเนี่ยเวลาตีก็ทีนึงคือไอ้บางคนคือตัวมาดูกลัวส้นตีนเดียวเพื่อจับมานั่นแหละคือหลักๆนะเว้ยตัวที่ผมมาจับมาเนี่ยกูได้หลักๆ2อย่างเลยอย่างแรกตัวใช้งานอย่างที่2ตัวกวนตีนไอ้สัตว์ไอ้เจ้าตัวเหี้ยเนี่ยแม่งจัดในหมวดตัวกวนตีนเลยน้องเดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องตรงนี้นะอ่ะไปดูเรื่องนะดูเลือดเลยไอ้เนี่ยไหมทุกคนเห็นป่ะเห็นสายทานเลือดที่มันไหลมาหาตัวป่ะนี่นะฮะการดูดเลือด 300% นี่อ่ะมาอันนี้มันยังไม่ลองทีให้ดูนะทุกคนทีนี้ตัวนี้มันจะมีทีเด็ดอยู่แต่เดี๋ยวผมลองให้ดูพ่นน้ำใส่ก่อนพ่นน้ำใส่เลยแต่น้ำค่อนข้างแรงนะคือตัวนี้ผมทำอินพินมาแล้วฮะแล้วก็ผมฟาร์มไปจนตันแล้วอะมันก็เลยแบบดูเก่งนะตัวอาท่าอะไรไม่มีคอนโทรลฟ้าครับเดี๋ยวใส่ฟ้าลับตัวแล้วไปหินไปมันจะไม่ตีนะรอดูหินมันตุ้มเป็นไงโอ้โหโคตรแรงไอ้เนี่ยได้ไม่รักหมื่นขึ้นฮะจริงๆมันจะมีท่าทุบด้วยนะทุกคนแต่ผมลืมแล้วมันกดยังไงเหมือนจะกดไม่ได้แบบที่ผมไม่รู้อะมาเลยดูไปท่าไม่ไหวนะปาหินไปรอจังหวะครับระเบิดเวลาเรียบร้อยไอ้น้องตาไฮแม่แต่ระเบิดมันก็ค่อนข้างเร็วนะมันก็ไม่ได้ฉายนะระเบิดเวลาเนี่ยคุณทุกคนแต่โฮลี่เฟรมมันติดแรงมากเลยอะเชี่ยโคตรดีตัวนี้ขับรับตายซะไอ้สกิลขราเป็นสกิลที่แม่งน่าใช้แล้วก็ไม่น่าใช้ในเวลาเดียวกันฮะคือความน่าใช้อย่างที่เห็นไปอะแม่งดูดเลือดได้ได้สายฟ้าด้วยสกิลดาเมจก็เยอะนะฮะแต่ความไม่น่าใช้คือแม่งกระตุกทุกครั้งที่กูใช้จริงๆเนี่ยนะทุกคนนี่ป่ะมันต้องแบบมันต้องมีหน่วงเวลากูใช้บ้างอ่ะไอ้เหี้ยแม่งสกิลโกงโกมากๆคู่กับความแหลกจริงๆนะทุกคนแม่งเอ้ยไปได้โคตรเซ็งเลยเว้ยไอ้พวกนี้มึงเจอนี่หน่อยมึงเจอระเบิดเวลาไปรอครับระเบิดเวลาแหวะเรียบร้อยน้องตายไอ้เนี่ยไอ้จริงทุกคนมาเล่นเพลินเหมือนกันนะตัวเนี้ยมาเล่นเพลินมากนะโอเคปะวิ่งกันยาวๆเลยน้องระเบิดเวลาคุณลุยาคูฮะไประเบิดเวลาโอ้ยเชี่ยเอ้ยไม่โดนแน่เลยสัตว์มานี่โอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยทุกคนพลาดว่ะไอ้เนี่ยมันหลบเอาไประเบิดเวลาเอาไประเบิดเวลาไปน้องต้มโอ้ยยังไม่โดนอ่ะโดนยากไอ้เหี้ยทำร้ามโคดูดเลือดเกมาดูดเลือดตัดคิวไปก่อนฮะเอาไประเบิดเวลาเอาไปเนี่ยโอ้ยคงไม่ได้ว่ะคือถ้าเป้ามันเล็กอ่ะทุกคนคือเป้ามันเล็กทำไมเนี่ยเป้ามันเล็กฉายยาไปเลยถ้าระเบิดเวลาเนี่ยเอาพ่นน้ำไปก่อนไปไปเย็นชื่นใจน้องจึ๊บคำรามขู่ทิ้งโอ้ยกระตุกเว้ยเดี๋ยวมาเจอท่าระเบิดเวลาเอาไประเบิดเวลานี่ควายใกล้นี้มาเนี้ยนี่ตุ้มโอเคมันจะไม่โดนเต็มๆนะฮะเอาไประเบิดเวลาเอาเองชอบอ่ะชอบท่าเราทุกคนโอ้ยใกล้อย่างนี้โดนเลยฮะตุ้มกูจะสอกผ่านนี้อ่ะไปรามขู่ไปน้องนี่ทุกคนคือมันดูดเลือดได้ใช่ไหมเลือดผมแทบไม่ลดเลยเว้ยแล้วคือรวมด้วยผมมีเกาะด้วยอ่ะคือตัวนี้ผมใส่อาร์ตเกาะมาดีไงเลือดมันเลยไม่ค่อยจะลดฮะตายเรียบร้อยอันนี้ทุกคนอาร์ตเกาะแอสเซนแดนต์เลยนะเกาะอยู่ที่120นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เดิมๆมันมีพาสซีฟลดดาเมจอยู่แล้วนะคือมันไม่ลดเยอะเท่าโกเลมหรอกแต่มันก็ลดมาระดับนึงอะฮะคือเดิมๆมันก็มีลดดาเมจอยู่แล้วนะฮะรวมกับอาร์ตเกาะแล้วก็สกิลดูดเลือดอีกผมว่าตัวนี้แม่งเป็นตัวมาตัดย่อมๆเลยฮะเอ้ยทำไมดีมันตัวตึงเลยนะตัวนี้แดกซะ
โอเคทุกคนผมเจอแล้วนี่แน่นอนครับทุกคนสาเหตุของไฟป่านะแน่ผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมาแล้วครับกับเจ้าจักรพรรดิเพิงเทออสตรานะเป็นเอลเดอร์ดราก้อนอีก1ตัวนะครับทุกคนก็เป็น1 TO เอลเดอร์ดราก้อนในภาคเวิลด์นะฮะโอเคมาเราจะทำการจัดเลยแล้วกันนะโดนป่าววะโอ้ยโดนอ่ะเรียบร้อยเอาโอเคล่วงอย่างง่ายเลยฮะ TO โอเคไปแล้วครับทุกคนแค่นี้เหรอวะเออแค่นี้โคตรอีซี่นะเว้ยโอเคฮะจะเข้าไปหามากันเลยนี่ครับทุกคนมาแล้วฮะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับทุกคนจักรพรรดิเพิงเทออสตราฮะไอ้กูจะยัดนี้กูจะยัดนี้เคลียร์ทุกคนมาจะยัดอันนี้กันเลยฮะอ่ะนี่เอ้าเหมือนมันยัดอะไรมันกินไม่ได้อ๋อไม่เก็บไม่เป็นไรใช้นี่ก็ได้ไม่ได้ทุกคนไม่ต้องงอยใจไปคิเดโนก็ได้คืออย่างนี้ทุกคนคือไอ้เจ้าตัวเปิดบัฟ2อันเนี้ยผมเพิ่งสังเกตมาว่าถ้าเกิดเราใช้จับสัตว์อ่ะคือมันช่วยจับสัตว์ได้นะเว้ยเดี๋ยวพาไปดูอันนึงเดี๋ยวขอวิ่งหาตัวอะไรสักตัวนึงก่อนโอเคทุกคนอย่างสมมติเจ้าตัวนี้นะแพ็คกี้อ่ะผมจะยิงมันสลบนะแล้วก็เอ้ยไอ้เหี้ยนกอ่ะเอ้ยนกอาเจียนไอ้สัตว์ไอ้นกอาเจียนนี่ปล่อยไปเนี่ยทุกคนคือดูค่าอาหารนะอันนี้ค่าอาหารมันเต็มอยู่ใช่มั้ยแล้วเกิดผมเปิดบัฟมันได้นี่ป่ะทุกคนเนี่ยแค่ใช้เจ้าอันนี้นะฮะโซเวนเจียนเนี่ยถ้าหาลงหวบเลยเว้ยคือมันเกิดจากที่ว่าเจ้าไอเทมโซอเวนเจียนเนี่ยมันจะให้บัฟอยู่นะเออเหมือนที่ผมรีวิวไปในตอนนั่นแหละตอน11หรือตอน12นี่แหละที่ผมรีวิวเจ้าไอเทมนี้ไปฮะคือจริงผมก็ใช้ไอเทมนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ไงว่ามันสามารถใช้ใส่ตัวป่าแล้วมันลดค่าหิวได้แต่มันก็เทโอมันจะเออไอเทมใส่ไม่ได้นะทุกคนเห็นปะเออแปลกๆเว้ยผมยัดอเปไทเซอร์ก็ไม่ได้นะทุกคนไม่ได้ฮะ 10 years laterโอเคมาทุกคนได้แล้วฮะมาแล้วครับจักรพรรดิเพิงเทออสตรานะฮะเฮ้ยเท่นะนี่ไอ้เจ้าเทโอเนี่ยบอกเลยเป็นหนึ่งตัวที่แบบฝันร้ายของผมช่วงเลยนะเพราะช่วงนี้บ่อยในมอนฮันต์ผมตีเทโอบ่อยมากเย่อีกซ้ายกัดครับโอเคโมเดลก็เหมือนนะทุกคนเออแต่เท็กเจอร์อาจจะดูแตกๆไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะโมเดลสวยก็พอละโอเคโอเคตัวลงก็เหมือนนะครับซ้ายกัดขี้ขวาไม่มีครับตัวซีทำไรเคซีเหมือนจะกระทุ้งพื้นเฉยๆนะเอ็กไม่มีแซดไม่มีคอนโทรลคิวท่าไหนวะโอ้เป็นท่าคำรามแล้วก็เรียกออร่าออกมาครับทุกคนเกียร์น่าจะมีแค่นี้นะสกิลเกียร์ปะโอ้โอเคเฮ้ยท่าวิ่งก็เหมือนนะเออมาทีโอไอเกมต้องฉบับเลยฮะเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะยิงลาเทียนไอเกียร์เกียร์จะไม่ยุ่งแล้วกันนะเกียร์ผมเปิดบัฟทีโอได้ไหมอะเอ้าโอเคทุกคนคือพอมันเป็นตัวเทมันสามารถเปิดบัฟได้ฮะแต่ผมงงมากเลยมันเป็นตัวป่าผมยัดไอ้บัฟมันไม่ได้วะคือถ้าเกิดยัดได้เนี่ยเราจับไปเร็วมากเลยฮะโอเคแล้วคือมันไม่มีสกิลพ่นไฟหรอโอเคดาเมจกัดก็600นะทุกคนไม่แรงมากเท่าไหร่อ่ะไอ้ตัวอะไรอะโคโรคุเอี่ยอยู่บินผ่านหน้ากูเปลี่ยนเลือดโอ้โหเลือดเป็น 90,000 ฮะอ่ะเอาน้ำหนักหน่อยสัก 2,000 เลือดขึ้นมั้ยขึ้นกันเยอะอยู่นะผมเอาสัก 200,000 แล้วกันนะดาเมจโอ้ดาเมจก็ขึ้นดีนะทุกคนโอเคอยู่โอเคอยู่เราลองสกิลกันหน่อยนะเอ้ยกิก้าว่าไงกิก้าเอ้ยกิก้าตายนี่ใช่ป่ะน่ะเฮ้ยไอ้ยี่นี่เออขอเบลหน่อยเออว่าไงน้องเอ้ยพ่นไฟได้ไหมอ่ะเอาเฮียเทโอคูเฮ้ยไปเทโอคูเฮียอะไรวะโอเคโอ้ยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยมันพ่นไฟยังไงอ่ะอดโอเหรออ่าคิว X โทนพ่นไฟยังไงวะเมื่อกี้เทโอพ่นไฟยังไงอะชิป4ชิป X โอเคชิป X ฮะวิ่งพ่นไฟฮะทุกคนเฮ้ยชิป X อ้าวทำไมกูพ่นไม่ได้แล้ววะมันติดคูลดาวน์เหรอชิป Z ชิป4โอเคทุกคนชิป4ฮะชิป4ไม่ใช่นี่ไม่ชิป X ฮะผิดชิป O คอนโทรล X คอนโทรล R คอนโทรล C ไม่มีครับโอเคต้องใช้ชิป4นะกับพ่นไฟนี่พ่นไฟไปแล้วน้องโอเคโอ้โหแล้วทุกคนเหมือนพ่นไม่ค่อยแรงกันรู้โอ้ยนั่งอะไรกิก้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมขอลองสกิลหน่อยนะผมว่าสกิลเองหล่อไม่ครบแน่เลยเดี๋ยวขอมาไปหนึ่งผมลานอกแป๊บไอ้เหี้ยแบบนะ
เมื่อกี้ผมลองดูมันมีแค่คลิกซ้ายคลิกขวาโอ้นี่ไงโอเคอ๋อชิป4ฮะพ่นไฟชิป X ชิป X ไม่มีครับชิป Z ไม่มีคอนโทรล X คอนโทรล C คอนโทรล C มีฮะโอเคไม่มีอะไรฮะไอ้ชิปชิปชิป R คำรามก็ไม่มีอะไรนะคือต้นฉบับไอ้ TO มันจะเป็นตัวที่เน้นภาพลาสนะก็คือท่าระเบิดนั่นแหละเดี๋ยวมาในเกมนี้มาดูง่ายๆไงมาดูวะมาเอาไฟไปเรียกไอ้เคโอโอ้ยทุกคนผมไอ้เหี้ยมันดูเบาจังวะไอ้ไฟมันดูเบามากเลยเนี่ยดูเบาเกินหรือแบบกูให้มันมาเจอตัวตึงอย่างเจ้ากิก้าเลยวะโอ้โหทุกคนไม่ไหววะไม่ไหวฮะเอาครับทุกคนในเมื่อตัวเราคนเดียวเนี่ยเอาเจ้ากิก้ามาอยู่นะผมก็เลยทำการอัญเชิญพวกไป2ตัวนะคนเดียวหัวหาย3คนตายหมู่ฮะไอ้สัตว์มันไม่ใช่ไอ้เหี้ยหรอวะเออทั้งหมดไอ้เหี้ยไปบวกเลยบวกเลยป่ะมาได้ทุกคนมาไอ้เนี่ยเราสู้คนเดียวไม่ได้เราก็เน้นจำนวนเขาบวกเลยฮะมาเลยน้องโอ้โหโอ้โหนี่ไงเนี่ยระเบิดเวลาโอ้โหเริ่มมาระเบิดเวลาเลยฮะเออไอ้เนี่ยสู้คนเดียวไม่ได้ฮะต้องเรียกเพื่อนช่วยน้องมาลุมมันเลยลุมเลยโอ้โหเฮ้ย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 มึงช้ามึงช้าจังเฮ้ยเออระเบิดไประเบิดเวลาอีกแล้วไอ้เนี่ยไปตายตุ้มไหมตุ้มเรียบร้อยโอ้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 ยใครมาดูเรื่องต่างหากวะเฮียระเบิดเวลาจิ้มโชว์ท่าที่จะผายเลยโอเคทุกคนผมกลัวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะผมก็เลยจะมาตีบอสของแมปด้วยเลยแล้วกันนะก็คือเจ้าเป็นเลียนะเออบอสหมาป่าแหละมาใส่เลยเดี๋ยวผมลืมเอาเดวิดโจมาตัวนึงโอเคโอเคลืมสาวเวทโจมาตัวนึงฮะคือหลังจากพาร์ทผมจับโจมาเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มโจมาเพิ่มนะแล้วก็ทำเป็นกองทัพโจอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยโจเนี่ยไม่ต้องเอาไปเยอะฮะเอาไปเนี่ย 5-6 ตัวแค่นี้ก็เกินพอแล้วฮะเออปะจะมาเริ่มตีเจ้าเฟนเลียกันเลยเกมมาเอาเป็นบอสเฟนเลียอัลฟานะฮะแล้วก็พอชนะบอสเฟนเลียอัลฟาได้เนี่ยแล้วเราจะมาตีกับเจ้าเฟนเลียโอเมก้าต่อนะฮะเออมีระดับโอเมก้าด้วยน้องมาเอาหมดนี่แหละเข้าไปไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะไอ้เจ้าลุดบิกก็น่าจะได้อยู่มั้งอืม M4V ฮะวันนี้ขี่โจแล้วกันรอไปก่อนฮะ9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเต็มมาแล้วฮะโอเคจะขึ้นสักตัวนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเราเหมือนโอเคโอเคเหมือนโจได้มาเลือดไม่เต็มด้วยเว้ยเห็นไม่เป็นไรฮะบอสอยู่ไหนบอสอยู่นู่นนี่มาเห็นเลือดโจตามไปก่อนโอเคทุกคนมีแต่โจนะฮะไม่มีไอตัวมันชื่อนะไอตัวนั่นน่ะไอเจ้าลุดวิกไม่ได้ตามมานะฮะโอเคโอเคผมจะสั่งโจคุณดูเลยโจปังโจก็ผมคุมเป็นเจ้าโจปกติแล้วกันนะเพราะว่าสตาร์เวทโจผมใช้สกิลพ่นไฟไม่ได้ทุกคนอุ้ยเฮียเฮียเฮียเริ่มมาเป็นแข็งเลยมึงแข็งกันเลยวะไอเริ่มตีกันสองละโอเคฮะมาโอ้ยยังกดผิดเออมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยคือโจเนี่ยมันอึดไม่พอนะฮะไอตัวดาเมจมันก็เยอะด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเฮ้ยกูจะเอาไอ้โจวิชั่นนี่ออกเออแต่โจไม่รู้เนี่ยไปก้อนที่ตีไม่ค่อยจะเข้านี่ผมว่าตัวบอสมันจะมีเกาะน้ำแข็งอยู่นะเดี๋ยวรอเกาะมันหายก่อนรอเกาะมันหายเดี๋ยวก็เริ่มตีเข้าแล้วฮะเออกระทืบเดี๋ยวทุกคนเออเฮียเฮียเฮียโอเคก็ตกเฮียต้องรีบเพื่อตัวใหม่เลยนะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเป้านิ่งนะฮะไอ้เขียมจะสั่งให้แอทแทคก่อนลุยเลยฮะลุยเลยลุยเลยโอเคคือโจผมมันพ่นได้ไม่ได้อะเอ้ยกูจะขู่ทำไมแล้วเหี้ยกดพิษกดพิษอ่ะกูโดนแข็งแน่เลยเหี้ยโดนไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนทำไมโจผมมันใช้ท่าพ่นไอ้กลิ่นปากมาได้วะเนี่ยทุกคนใช่ไหมเมื่อปกติของตัวเองก็พ่นได้นะไอ้ไม่ใช่กูไม่ได้กดคำรามไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เอ๊ะมันใช้ท่าปล่อยกลิ่นปากมาได้วะอุ้ยอย่าดีกว่าออกมาเพิ่มทีไปนี่หูตายห่ามาเลยน้องไปเออว่าแต่โจเล่นไม่คนลดเลยนะนี่ทุกคนคือดูอาร์เกาะโจเนี้ยโจอาร์เกาะมันเยอะมากเลยอย่างเนี้ยอาร์เกาะ500อ่ะเอาตายมั้ยเนี่ยนี่ไงไอ้สัตว์ก็แค่แหละเออเกาะมึงหมดก็แค่แหละไอ้น้องจริงเกาะมึงหมดแม่งโดนโจกูตีที 4-5,000 ในเหี้ยกูถามจริงก่อนเลยมารอดวะจะบอสน่าหนักแล้วแต่เจอกองทัพโจกูโหตีเกาะ400ฮะ
มาต่อนะเอ้ยเดี๋ยวรถโจมาติดแล้วเนี่ยเอาทุกคนเออทำไมมันมีไฟไฟเลยขึ้นด้วยปะเอาไฟติดที่ตัวกูดีกว่าคืออะไรฮะเนี่ยนี่คืออะไรฮะเอ้าเอ้ยเอ้าเอาเรากูได้สกินโยเนียมาอีกอันนึงคืออะไรเนี่ยเอ้าช่างมันไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเอาหัวเฟรียอัลฟาเข้าไปมาเฟรียโอเมก้านะครับมาต่ออีกรอบนึงมาไอ้น้องโลโม10ไปเลยคุณเลยฮะเขียนมาเจเนเรตพอร์ทัลมาก่อนโอเคมันก็น่าจะไปในอารีนาเดิมป่ะอันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนคือเจ้าเฟรียโอเมก้าเนี่ยมันจะเป็นระดับพิเศษนะจากมันเป็นม็อดนะครับก็คือม็อดของเฟรียซอนออฟทันเดอร์นะฮะมันก็จะเพิ่มเฟรียมาใหม่โอ้โอเคเลื่อยที่ 2.5 ล้านนะฮะโอเคน่าจะตึงแบบตึงมือกว่านี้นะจะสั่งโจไอ้ตัดโจไอ้เหี้ยมันเข้าไปตีเข้าไปโอ้ยเหี้ยมันหนาเท่าแขนมาแล้วแรงไหมมันยังไม่โดนอ่ะไม่รู้ว่ะไม่รู้แรงป่ะมันยังไม่โดนเลยเฮ้ยโจไอ้เจี๊ยบมึงอย่าขวางกูดิโอเคไอ้พวกหมาเนี่ยโอ้โอเคหมาเนี่ยเอาอยู่ฮะยังไงมาเฮ้ยแข็งเอ้ยนั่นแง่ไอ้เจี๊ยบตัดเอ้ยจิ๋วหายแล้วจิ๋วหายแล้วจะโดนแข็งกูไม่ตกใช่ไหมเฮ้ยขึ้นมันจะไม่ตกนะตีโจไม่เข้านะตีโจไม่เข้าครับโอเคเราก็ตีมันยังตอนนี้เรายังตีไม่เข้านะทุกคนเราจะเกาะมันหายก่อนเดบมาโทนี่วัดความอึดไปเลยฮะมาเลยน้องมาเอ้ยตะเกียบผมรู้กรอบจะหายเมื่อไหร่นะโอ้แต่มันก็ทะลวงได้อยู่นะเราตีผ่านกรอบมันก็ได้นะทุกคนไม่ใช่ไม่ได้นะตีได้นะคอนโทรลไม่มีท่าแรงเลยวะเอาเอ้ยเหมือนจะได้เกาะต่อป่ะชักแม่งไอ้เหี้ยตีเลยน้องโอ้โอเคโจทุกตัวคำรามพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะตายไหมเอาตายฮะเอาตายบีมันแต่กัดทีหูทุกคนกัดเยี่ยกัดที2ทีเลือดลดมาแสนหนึ่งแล้วอะโอเคคือดับโอเมก้ามันก็ไม่ค่อยยากต่างกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวทันได้มั้งเอาไปโอเคทุกคนผมอย่าไปใช้ท่ากระทืบเรากัดทำลายเรื่อยดีกว่าฮะผมว่าคือถ้ากระทืบมันแรงจริงนะเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรากัดธรรมดาเรื่อยๆอ่ะไอ้ DPS มันเยอะกว่าฮะโอเคไม่เป็นไรกูจะหายแข็งมาเนี่ยเฮียเอาไปกูบอกเลยพวกหมาน้อยได้ไหมมาทำไมกูถามจริงไม่รู้จะมาทำไมฮะไอ้พวกหมาตัวเล็กเนี่ยกระทืบตึ้มโอ้โหจะโดนทีเดียวโดนตัวเดียวฮะเมื่อกี้ใช้ภาษาใจล้วนเลยฮะก็ทุกคนผมไม่รู้ว่าหน้าตาของอัลฟากับตัวโอเมก้าต่างกันยังไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาอันนี้กูดูไม่ออกว่ะคือว่าสีมันก็สีคล้ายกันหรือเปล่าวะไอ้เรื่องหนามอะไรเงี้ยโอ้ยเกียร์โอ้ยกระทืบมันดิให้ไปนู่นแล้วอ่ะเดี๋ยวไอเวนนี่ไอเชี่ยโอเคคือมันก็ง่ายแหละฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฆ่าไม่เร็วขนาดนั้นนะโอเคผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยต่างกันป่ะผมว่าสีเดียวกันนั่นแหละสีเหมือนกันเป๊ะเลยจะทันไหมเฮ้ยเลือดลีไหลสัตว์เอาไปดิกัดที่แหละต้องกัดทีหลักพันนะเลยจริงกูลืมวัดดาเมจก่อนออกจากบ้านไว้แหละแต่ตัวฟาร์มเวลอย่างดีนะทุกคนรับการความโหดเลยเนาะมาโอ้ยไอ้เจี๊ยบไม่ตายวะมึงตายกูหน่อยเถอะไอ้เหี้ยตายเลยครับไม่ต้องพาลูกหลานโอ้ยเหี้ยเอ้ยแข็งเอายางยังไม่แข็งโอเคโอ้ยอะไรต้องหนาครัวเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนจะตายเอาโอเคโจปิวกันไปปิวกันทีละตัว2ตัวเย้มาฆ่ามันเฮ้ยยอมตายเว้ยไอ้เหี้ยอึดจากไหนวะมึงโอ้ยมันอึดเว้ยมันอึดอ่ะไอ้แล้วโจกูมันจะอะไรกับครัวนักหนาวเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยมึงแบบมาเบียดเป็นแซนด์วิชเลยสัตว์มึงรีบฆ่ามันโอ้เชียกูโดดได้ไหมอ่ะโอเคโอเคกูแป๊บกูอ้าวเชียแล้วโอเคสักตัวนึงโอเคมาได้โจขี่แล้วที่เหี้ยตกหลังนาทีนั้นตกใจเลยฮะไอ้สัตว์รู้สึกถึงภัยที่ระดับหมอลำทันทีเลยเหี้ยเอาไปตายตายโอ้ย
โอเคเรียบร้อยฮะ Ascender อะไรเมื่อกี้ผมได้ปะยูสเทมยูอัลล็อกออยซ์ฮะเลเวลบัตยูบิลดายอิน5 seconds after using be carefulผมไม่รู้นะว่าเวลาใช้อันนี้ปุ๊บเราจะหลุดออกจากเกมหรือเปล่าอ่ะเขียนเดี๋ยวเราค่อยใช้แล้วกันนะโอเคโอเคมากูกลับมาแล้วโอเคฮะแล้วก็เก็บเลยเจ็บ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 ทุกตัวเก็บแล้วก็อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นเฟนเลียของดับโอเมก้านะฮะแล้วก็เอาเชียบโมเดลไปโหลดด้วยอันนี้ดับอัลฟาโอเคดับอัลฟาก็จะเป็นเฟนเลียปกตินะฮะเวล225เคได้ 6,000 โอเคมันก็เดิมๆทุกคนไม่ได้มีอะไรมากไอ้เฟนเลียเดิมๆของทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะลองแบบโอเมก้ากันให้เลือกที่หมื่นหนึ่งนะฮะน้ำหนัก 2,000 ดาเมจ500สกิลต่างกันยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะไอ้ตัวซ้ายล่างมันมีอะไรด้วยอ่ะโอเคเราลองสกิลกันหน่อยนะโอเคคลิกซ้ายกัดคลิกขวาคลิกขวาไม่มีหรอคลิกขวาไม่มีฮะคลิกซ้ายกัดกูจะกัดเร็วเนี่ย4ฮอนแล้วก็แช่แข็งแล้วก็เรียกเกาะน้ำแข็งแล้วเจ้าเกาะนี่มันก็จะดูดสเตมินาเรื่อยๆนี่ก็เบสิกนะฮะโดดทิ้ง X X X ไม่มีครับคอนโทรล Q R O ไม่มีอะไรเลยฮะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของใครนะสำหรับพาร์ทนี้ก็บายๆครับ Motherfucker แต่เดี๋ยวก่อนผมจะไม่ปิดคลิปตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมจะมาลองไอ้เจ้านี่พอดีเลยนี่ๆๆไอ้เจ้า Ascender เนี่ยคือกูกลัวกูโดนเรียกไปหน้าเมนูไงแล้วกูจะไม่ได้พูดปิดคลิปนะฮะไอ้เคียมมาเรามาเริ่มกันเลยน้องเดี๋ยวผมจะยัดของทั้งหมดไปที่อุ้ยไม่เอาเทโอไอ้เชี่ยเอาเอสปินาร์ดแล้วกันเอาเกมของเจ้าของทั้งหมดให้เอสปินาร์ดแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามันเกิดการ Ascension ขึ้นมาเนี่ยของในตัวจะหายนะฮะโอเคแต่ก็ถ้าไม่เกิดอะไรก็ไม่เป็นไรครับแต่ถือว่าเรากันเหนียวไว้ก่อนนะโอเค Ascender เนี่ยเมื่อกี้นี่ใช่มั้ยกินเลยฮะโอเค ascending or not อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าอันนี้มันก็เหมือนเดิมนี่เอ้าทุกคนเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูโดนเกียนโอ้มันเกียนกูเซตตัวแรกกูโดนเกียนโอ้มันเกียนกูเซตตัวแรกกูโดนเกียนโอ้มันเกียน